สิ่งสำคัญที่ปรากฏเห็นอยู่โดดเด่นภายในวัดสีชุมได้แก่พระอัจฉริยะในศิลาจารึกหลักที่1โดยชื่อของพระพุทธรูปนี้มีความหมายว่าผู้ไม่หวั่นไหวสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นกว่า700ปีมาแล้วเรื่องลือแห่งตำนานพระพุทธรูปพูดได้เป็นพระพุทธรูปนั่งปางมาลวิชัยขนาดใหญ่หน้าตักกว้างประมาณ 11.30 เมตรองค์ที่เห็นในปัจจุบันนี้บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ราวพุทธศักราช2496ถึง2499ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ที่มีคูน้ำล้อมรอบทั้ง4ด้านคำว่าสีมาจากคำเรียกพื้นเมืองเดิมของไทยว่าสลีซึ่งหมายถึงต้นโพดังนั้นชื่อสีชุมจึงหมายถึงดงของต้นโพแต่ในหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาที่เขียนในสมัยอยุธยาตอนปลายนั้นไม่เข้าใจความหมายนี้แล้วจึงเรียกสถานที่นี้ว่าลือสีชุมว่าเป็นสถานที่ที่พระนเรศวรมหาราชมาประชุมทัพกันอยู่และเป็นกุศโลบายในการปลุกระดมให้ขวัญกำลังใจแก่ทหารก่อนที่จะยกทัพไปปราบเมืองสวรรคโลกอันเป็นที่มาของตำนานเรื่องพระอัจฉริยะพูดได้ที่เล่าขานกันสืบต่อมาส่วนมนดบของวัดสีชูมีความพิเศษและขนาดใหญ่มากเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้าง32เมตรสูง15เมตรผนังหนา3เมตรในช่องของผนังมนดบได้ค้นพบศิลาจารึกหลักที่2ที่มีความสำคัญมากโดยตรงประตูทางเข้าเจาะเป็นช่องสูงผนังด้านซ้ายมีทางเดินขึ้นไปจนถึงหลังคาได้บนเพดานผนังทางเข้านี้มีภาพสลักลายเส้นอยู่บนหินชนวนเล่าเรื่องชาดกหรือพระพุทธเจ้า500ชาติจำนวนกว่า50ภาพทุกภาพมีอักษรไทยสมัยสุโขทัยบรรยายบางภาพมีลักษณะทางศิลปกรรมคล้ายกับศิลปะลังกาอาจเป็นงานจิตรกรรมไทยที่เก่าแก่ที่สุดนอกจากนี้ยังปรากฏฐานวิหาร6ห้องมีผนังก่อด้วยอิฐเจาะช่องเป็นรูปกากบาทตั้งอยู่ด้านหน้าของมนดบส่วนวิหารอยู่ทางทิศเหนือของมนดบก่อด้วยอิฐนอกจากนี้ยังมีมนดบขนาดเล็กเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปมีเจดีย์รายจำนวน9องค์ตั้งอยู่ด้านข้างวิหารใหญ่ซึ่งมีพระอุโบสถอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมนดบขนาดใหญ่และอยู่นอกคูน้ำที่ล้อมรอบกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่วัดสีชุมพระอัจฉริยะผู้ไม่หวั่นไหวตำนานพระพุทธรูปพูดได้ได้ให้ข้อคิดและคติธรรมเรื่องพระพุทธเจ้าผู้ไม่หวั่นไหวทรงชนะมารในวันตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณรู้แจ้งอริยสัจธรรมความจริงอันประเสริฐได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์ข้ามพ้นจากความทุกข์เข้าถึงความสุข